างนึงนะคะที่แบบพี่เบลมีแฟนหรือยังคิดมากๆเลยเป็นคำถามที่ก็คือตอนนี้เบลสวัสดีค่ะพี่เบลค่ะวันนี้นะคะเบลไม่ได้กำลังจะนอนนะคะทุกคนเบลยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะทุกคนเมื่อวานเบลนอนประมาณ 4:00 อาบน้ำเสร็จประมาณ 2:00 ใช่ไหมมันก็ถือว่าอาบน้ำตอนเช้าแล้วเราก็ไม่ต้องอาบอีกก็ได้เนาะเราค่อยอาบทีตอนคืนวันนี้เป็นคลิปที่ทุกคนรอนะคะซึ่งเบลก็ไม่ได้ทำ Q&A เลยนะคะเพราะว่าแบบช่วงนี้สภาพเบลแบบไม่ไหวจริงๆทุกคนก็วันนี้เบลจะมาทำ Q&A นะคะเบลก็ได้คัดกรองคำถามมาเรียบร้อยไม่ได้เป็นการเสียเวลานะคะเติมพลังก่อนเรามาเริ่มคำถามกันดีกว่านะคะทุกคนเริ่มสักทีเพราะว่าจะได้ไปกินข้าวอันแรกนะคะตอนที่พี่เบลไปเที่ยวต่างประเทศพี่คิดว่าประเทศไหนสนุกที่สุดประเทศที่เบลคิดว่าสนุกที่สุดเหรอเบลคิดว่าเบลชอบประเทศเกาหลีนะน่าจะเป็นประเทศเกาหลีแหละที่รู้สึกสนุกสุดแล้วก็เราเข้าใจด้วยแหละแล้วเราก็รู้จักคนที่นู่นเยอะมากกว่าประเทศอื่นคือประเทศอื่นไม่มีเลยพี่เบลเรียนอยู่ที่ไหนชั้นอะไรแล้วก็ปีอะไรคะตอนนี้เบลเรียนอยู่ที่ม.กรุงเทพนะคะอยู่ปีหนึ่งกำลังจะขึ้นปีสองนะคะพี่เบลเคยดำไหมคะถ้าเคยดำแล้วทำยังไงให้ขาวคือเบลอะไม่เคยดำแต่เบลอะคือเขาเรียกว่าไงอะไม่ได้ขาวไม่ได้ขาวแบบออร่าเก็ตไหมคือเวลาเบลเคยมีตอนนึงตอนที่ไปดำน้ำใช่ปะเบลอะมันเด็กมากเลยนะแล้วเบลก็ใส่เสื้อหันกุดพอขึ้นมาใช่ปะมันเป็น2สีเว้ยแต่เบลไม่ได้คิดว่าตัวเองดำขึ้นแต่คือมันเป็น2สีก็คือแบบแต่เบลอ่ะเป็นคนที่ผิวมันผัดเร็วมากอะอาทิตย์เดียวเบลก็จะผิวเสมอกันแล้วคือมันปรับเองของมันอะอันนั้นตอนเด็กนะแต่ตอนโตไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อผิดพลาดที่สุดในชีวิตคืออะไรสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตเลยเหรอเบลอ่ะชอบทำให้แบบคุณแม่ร้องไห้อะไรเงี้ยเป็นเด็กดื้อเวลาแม่พูดอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยฟังเบลก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เบลผิดพลาดที่สุดในชีวิตคือการที่ทำแม่ร้องไห้นะคะคิดยังไงกับที่มีคนบอกว่าพี่เบลหน้าเหมือนอึนฮาจีเฟนคือเบลอะยังสงสัยว่าถึงเบลจะเปลี่ยนทรงผมผมยาวขึ้นไม่ได้ผมสั้นเหมือนอึนฮาแล้วเบลยังหน้าเหมือนอึนฮาเหรอทุกคนคือเบลกับอึนฮาหน้าเหมือนกันยังไงก็คือมีวันหนึ่งอะเบลวับถ่ายอะไรสักอย่างเนี้ยแหละแล้วท่านต่างหน้าเขาก็บอกว่าเบลวับหน้าเหมือนอินฮาแล้วเขาก็เรียกเบลอินฮาเอ๊แล้วหน้าเหมือนอินฮาขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้พี่อยากหน้าเหมือนใครอะอยากหน้าเหมือนบีเบลมากกว่าพี่เบลเรียนจบจะทำอะไรและพี่เบลจะทำยูทูบไปอีกนานแค่ไหนจริงๆเบลคิดว่าเบลวับอยากมีธุรกิจส่วนตัวนะคะก่อนที่เบลวับจะเรียนจบแล้วก็ถ้าจะทำยูทูบไปอีกนานแค่ไหนเบลก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีคนดูเบลก็จะเลิกทำนะคะก็ช่วยดูเบลไปเรื่อยๆด้วยนะคะมันก็จะมีคำถามนึงนะคะที่แบบว่าคิดมากๆเลยนะก็แบบเป็นคำถามที่ถามมาทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ IG นะคะคนถามมาเยอะมากๆนะคะว่าเบลมีแฟนหรือยังมีแฟนยังครับอะไรอย่างนี้นะคะก็คือตอนนี้เบลโสดนะคะแล้วก็ไม่มีแฟนนะคะแล้วหลายคนก็อาจจะงงว่าพี่ไม่ได้คบกับคนนั้นหรอไม่ได้คบกับคนนี้หรอตอนนี้ไม่ได้คบกับใครนะคะก็โสดมาประมาณ2เดือนนิดๆแล้วนะคะให้มันเป็นเรื่องของอดีตไปเนาะแล้วก็เดินหน้าไปกับอนาคตนะคะส่วนอดีตมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขก็ปล่อยทิ้งไปนะคะพี่เบลมีวิธีดูแลผมยังไงไม่ให้เสียเห็นเปลี่ยนสีผมบ่อยมากคือผมเบลอะเสียปะไม่รู้ก็เสียอยู่นะเนี่ยแต่ว่าเบลอะจะมีปัญหาเรื่องผมร่วงแทนนะคะตอนนี้คือผมร่วงหนักมากเหมือนคนแบบจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยคือเบลมองว่าจะทำสีผมบ่อยเลยเพราะเนี่ยเบลอะก็กะจะแบบพักผมแหละเดือน2เดือนสีนึงอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบบ่อยเกินไปแนะนำให้ใช้ครีมนวดบำรุงผมเยอะๆนะคะแล้วก็ทำทรีทเมนต์ก็แนะนำว่าถ้าผมเหลาสภาพไม่ถึงก็อย่าทำดีกว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้เบลทำ YouTube ต่อไปก็คุณจะตอบว่าเป็นทุกๆคนนะคะถ้าไม่มีทุกคนดูเบลนะคะเบลก็จะไม่มีกำลังใจที่จะทำต่อใช่ไหมอย่างบางคลิปอะไรอย่างเงี้ยเราทำออกมาตั้งใจทำมากๆแล้วแบบยอดวิวมันน้อยเราก็ท้อนะกำลังใจแล้วก็ให้เบลทำต่อไปก็คือเป็นทุกคนเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้เข้ามาดูคลิปของเบลได้คนแรกค่ะคนชอบถามว่าเริ่มทำ YouTube เราจะทำอย่างอื่นไหมจริงๆเบลอะ
เบลอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะคะอันนั้นก็คือความฝันของเบลอยากทำเสื้อผ้าให้คนอื่นได้ใส่อะไรประมาณนี้เห็นแล้วมันคงจะแบบมีความสุขมากๆก็มีคำถามนึงนะคะเป็นคำถามที่แรงมากเขาบอกว่าพี่เบลมีแฟนเก่ากี่คนแล้วคนปัจจุบันชื่ออะไรถ้าไม่ตอบหนูจะอันซับพี่เลยเหรอเสียใจนะพี่มีแฟนเก่ามาแล้ว4คนนะคะแล้วก็คนปัจจุบันไม่มีชื่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแฟนค่ะจริงๆถ้าเป็น JB ก็ได้อยู่นะตอนนี้เป็น JB แล้วกันเนาะตอนเด็กๆพี่เบลฝันอยากทำอะไรมากที่สุดพอโตขึ้นมาแล้วมองย้อนกลับไปพี่เบลรู้สึกยังไงกับความฝันตอนเด็กๆคะคือเบลอยากมีบ้านที่มีสระว่ายน้ำเว้ยคือเบลอ่ะเป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบว่าชอบว่ายน้ำก็อยากมีบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็มีสระว่ายน้ำในบ้านนั่นคือพอโตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าทำไมความฝันเราแค่แบบสระว่ายน้ำเองหรอพี่เบลรู้สึกยังไงกับการที่เราเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีคนติดตามเยอะๆมากมายนะคะเราก็รู้สึกดีนะคะที่มีคนชอบตัวเรามากขนาดนี้เราอาจจะแบบทำอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างให้คนคนหนึ่งอาจจะแบบแค่คนคนเดียวเราก็แบบมีความสุขแล้วอารมณ์ประมาณนั้นเบลก็มีนะมีแบบคนที่แบบเป็นแรงบันดาลใจตอนเด็กๆของเบลอะมันทำให้แบบเราอยากเป็นเหมือนเขาเราอยากทำได้เหมือนเขาแล้วเราก็แบบพยายามอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจที่แบบมีคนติดตามแล้วก็ที่มีคนชื่นชอบก็ขอบพระคุณมากๆนะคะคนที่จะเริ่มทำ YouTube ต้องเริ่มจากอะไรอุปกรณ์ไม่ค่อยมีถ้าเราจะเริ่มทำอะไรนะคะก็คือเริ่มเลยนะคะจริงๆอ่ะกล้องดีมันก็ได้ระดับนึงแหละแปลว่ากล้องค่อนข้างสำคัญนะท่านจะมีอ่ะมีกล้องก่อนอันดับแรกอย่างกล้องที่เบลใช้ของ Canon ที่เบลใช้ตัวแรกไม่ถือว่าแบบเป็นกล้องที่แพงมากแต่ว่าคุณภาพถ่าย YouTube ก็ดีอยู่ก็คือ Canon G7X Mark II นะคะก็แนะนำตัวนี้อย่ามัวแต่รอนะคะถ้าเรารอเราก็ไม่ได้เลยพี่เบลอายุเท่าไหร่มีแฟนหรือยังชอบกินอะไรมากที่สุดชอบโมมีเอ็นเคไหมอายุ20นะคะแล้วไม่มีแฟนชอบกินอะไรที่มันอร่อยชอบวงบีเอ็นเคไหมเบลชอบเชอปรางนะคะก็เชอปรางเบลรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่ดีเบลชอบคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อะทำสัญญากรรมอะไรบ้างอันนี้คือเบลจะบอกว่าเบลอะทำแค่จมูกนะคะหลายๆคนก็บอกเฮ้ยเบลทำนู่นทำนี่เบลทำนู่นทำนี่เป็นคนที่ดั้งโด่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีฮัมก็คือกระดูกที่มันจะขึ้นมาตรงกลางจมูกแล้วช่วงนั้นอะเบลถ่ายแบบเนี้ยแล้วเบลก็รู้สึกว่าการที่เราหันข้างเนี้ยมันจมูกมันไม่สวยเบลก็เลยทำจมูกเพื่อที่ให้แบบหันข้างอะจมูกมันแบบตรงอะมันไม่แบบเป็นขดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเบลก็ไม่อยากทำหรอกเพราะว่ายังไงธรรมชาติมันก็ดีที่สุดน้องมิงซูพานาไลเลี้ยงนานยังเบลเลี้ยงบิงซูประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะก็บิงซูเป็นพันมอลทีนะคะซึ่งพันนี้คนเกาหลีเขาชอบเลี้ยงคือเบลก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่ามันน่ารักมากนะคะเบลชอบมากมีคนบอกว่าให้ทำเสียงปกติเถอะครับผมขอร้องคือเบลจะบอกว่าอันนี้คือเสียงปกติของเบลนะคือหลายคนอ่ะที่เจอตัวจริงแล้วได้ยินเสียงเบลก็จะรู้เลยว่าเสียงเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้แอปอะเสียงโกรธเบลจะบอกเลยว่าไม่น่ากลัวมากๆไม่มีความน่ากลัวเลยเพื่อนก็บอกว่าโกรธแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยพี่เบลเคยจัดฟันไหมเบลเคยจัดฟันตอนม.3นะคะแต่ว่าถอดเหล็กแล้วใส่รีเทนเนอร์อะแล้วอยู่รีเทนเนอร์เบลก็ไปหักแล้วเบลก็รู้สึกว่าขี้เกียจแล้วไม่อยากใส่แล้วก็เลยไม่ใส่แล้วมันก็เลยแบบฟันเบี้ยวฟันเกบ้างฟันเคลื่อนก็จะไปดัดฟันใหม่อยู่นะคะทุกคนพี่เบลคิดจะมีแฟนเมื่อไหร่ครับเบลว่าเป็นคนที่ชอบมีแฟนชอบมีคนที่แบบว่ารู้ใจอยู่ข้างๆเราคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเบลอะเป็นคนที่แบบอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนก็ไม่รู้ค่ะเพราะพี่เบลคิดยังไงกับการใช้เงินฟุ่มเฟือยจริงๆอะเบลเป็นคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเหมือนกันนะพี่เคยโดนผู้ชายหาอกหรือเทไหมคะเคยส่วนมากจะเป็นคนทำเขาพี่ตัดหน้ามาเองหรือเปล่าหรือไปตัดที่ร้านถ้าไปที่ร้านตัดอะไรคือเบลจะบอกว่าเบลอะตัดหน้ามาเองนะคะทุกคนดูในเน็ตเอาอะว่าแบบเขาตัดหน้ามากันยังไงคือเบลรู้สึกว่าการที่เราไปบอกช่างว่าเล็มนิดเดียวมันไม่เคยได้เล็มนิดเดียวอะพี่มีใครเป็นไอดอลมาพูดตรงๆนะคือเบลมีไอดอลคนแรกตอนม.2หรือม.3เนี่ยแหละไอดอลของเบลอะทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะไอดอลที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เบลทำนู่นทำนี่จริงๆอะคือพี่นุ๊กไอดอลอะคือเบลรู้สึกว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากหาเงินเองทำเองทุกอย่างแล้วก็รู้สึกภูมิใจโดยที่เราแบบมีพี่เขาเป็นไอดอลแล้วก็ชอบผู้ชายแบบไหนทุกคนเราจะมีสเปคถูกไหมต้องขาวต้องสูงต้องอายุ
มากกว่าจริงๆแล้วชอบคนที่อายุมากกว่าชอบคนที่แบบเขาเป็นผู้ใหญ่ดูแลเราได้จริงๆสุดท้ายสเปคมันก็แบบเป็นส่วนหนึ่งอะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราคบกันรอดก็คือนิสัยส่วนมากจะแบบจะดีเพื่อที่แบบให้เราตายใจแล้วเขาก็จะแบบอะไรประมาณนี้เคยเจอผีไหมแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกเบลเคยเจอเว้ยตอนนั้นประมาณประถมเบลอะฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งในห้องนั้นอะจะเป็นห้องขาวๆเหมือนโรงอาหารขาวๆอะก็มีโต๊ะใช่ปะเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยแบบเป็นภาพขาวๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในหนังอะแล้วเหมือนเบลอะก็เดินไปกับเพื่อนสนิทอีกคนนึงจำมันนี่แม่นมากเลยเดินไปเจอผู้หญิงคนนึงใส่ชุดดำผู้หญิงที่เขาเหมือนไว้อะไรรัชกาลที่9ตอนนั้นแล้วเบลอะเดินเข้าไปหาแล้วถามว่าน้าเป็นใครหรอมาทำอะไรที่นี่ที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาเป็นแม่เบลคือแม่เบลตอนนั้นนะผมสั้นแล้วแบบผู้หญิงคนนั้นคือหน้าเลียวคือเบลเป็นคนหน้ากลมใช่ไหมเอ้ยเขาไม่ใช่แม่เบลนะนะไม่ใช่แม่หนูอ่ะไม่ได้หน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นแม่เบลจริงๆเว้ยแล้วคือตอนเด็กอ่ะเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าทำไมเบลถึงเป็นแบบนั้นแล้วแบบเบลก็ตื่นเว้ยเบลก็ไม่รู้ว่าเบลเป็นอะไรเว้ยแต่ตอนนี้เบลหายแหละเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยอ่ะแล้ววันนึงเบลก็ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็บอกว่าเขาอ่ะอาจจะเป็นแบบแม่ในชาติก่อนอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบไปทำบุญคนรู้ปะไม่คนลุกหรอกวันนี้จบแค่นี้อยากให้เราทำคลิปอะไรหรือว่าอะไรยังไงก็พิมพ์มาใต้คลิปได้นะคะแล้วก็วันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย